้ำฝนกุลนัทอดห่างจอแดนนาน2เดือนน้อยเพื่อนมีลูกแสงหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะแต่งงานกันไปได้สักพักแล้วสำหรับคู่ของผู้จัดสาวสวยหน้าหวานสาวน้ำฝนกุลนัทแต่ทำไมเนี่ยยังไม่เห็นเดินเครื่องปั๊มเบบีกันสักทีนึงล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวน้ำฝนมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสของสาวชามกับหนุ่มเจมส์เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟังเขาว่าตอนนี้เนี่ยห่างกับหนุ่มจอแดนได้2เดือนแล้วล่ะค่ะเพราะตนเองต้องไปทำงานที่ LA สาวน้ำฝนยังบอกด้วยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีลูกกันไปหมดแล้วงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแซงหน้ากันมีลูกไปหลายคนเลยล่ะค่ะเจ้าตัวยังแอบบ่นให้ฟังอีกด้วยค่ะว่าเริ่มรู้สึกน้อยแล้วล่ะค่ะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีลูกกับเขาสักทีนึงซึ่งทางจอแดนสามีเนี่ยก็อยากจะให้ใช้วิธีแบบธรรมชาติไปก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยคงต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์ปรึกษาคุณหมอค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวน้ำฝนกันเลยค่ะใช่ค่ะก็น่าจะ2เดือนได้แล้วค่ะแต่ว่ามันมีช่วงที่พี่ไปประมาณ2อาทิตย์ที่ไปอยู่กับเขาแล้วก็กลับมากดดันไหมพี่อ่ะถามว่าพี่กดดันไหมมันก็กดดันนิดๆนะเพราะว่าเพื่อนพี่หลายคนเพื่อนพี่คนหนึ่งที่สนิทแซงไปเฉยเลยขอโทษแต่ว่าแต่พี่ก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆก็ยังมีอีก2ทริปที่พี่อยากจะไปก่อนคือพี่อยากจะปิดทริปเดือนกุมภาให้ได้เพราะว่าพี่อยากไปนิเซโกไปเล่นแอบอยากไปเล่นสโนว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้าเกิดเขาจะมาก็ให้มาเพราะเราก็ไม่สามารถเลือกได้ขนาดนั้นเพราะนี่อายุมันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วคือถ้าได้เร็วที่สุดก็ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็อยากได้ตามนี้เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าคลอดปีหน้าจะดีแต่สำหรับพี่ว่าปีไหนก็ได้มีเถอะเนาะให้คุณหมอมีเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุยไม่รู้เรื่องเขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อคือโดยส่วนตัวเขาก็อยากเป็นธรรมชาติก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปแอบกินยาเลยดีกว่าแฟนไม่รู้หรอกแอบเพิ่งเทคนิคการแพทย์นึงเพิ่มฮอร์โมนปุ๊บเข้าไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องรอเขากลับมากลางเดือนนี้เดี๋ยวต้องลองคุยรายละเอียดกันอีกทีเพราะว่าละครติดต่อเข้ามาก็แอบอยากรับหลายอย่างใช่เขาท้องนำกันไปหมดแล้วก็อันนั้นคงจะเป็นแพลน B อะค่ะอย่างเรื่องของเห็นมีน้อยคนนึงถามในเรื่องของแบบฝากไข่เก็บไข่อะไรเงี้ยก็มีแอบคิดไว้เหมือนกันต้องศึกษาไม่ต้องศึกษาค่ะธัญญาบอกเรียบร้อยหมดแล้วค่ะธัญญาชำนาญมากก็ตอนนี้ก็แค่เหลือแค่ฝนตัดสินใจอย่างเดียวสงสัยว่างานนี้สาวน้องฝนของเราเนี่ยคงต้องเร่งปั๊มเบบีให้ทันเพื่อนๆซะแล้วละมั้งคะสู้ๆจ้ะสาวน้องฝน